ัสดีครับวันนี้เรามาดูงานสำหรับรถขาวนะครับชื่อโปรแกรมรีไวท์นะครับตามชื่อเลยก็คือหลังจากเราผ่านฝนมานะครับสภาพผิวของรถขาวเนี่ยอาจจะแบบถูกกระทำมาพอสมควรนะครับทำให้การล้างปกติมันไม่สามารถทำให้รถเนี่ยมันขาวแล้วก็ใสขึ้นมาได้นะครับมันจะดูหมองๆรวมถึงอาจจะเจอพวกยางมะตอยนะครับพวกนี้อันนี้ยังโดนไม่เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการทำยางมะตอยเป็นยังไงแล้วก็จะโดนพวกยางไม้นะครับก็โดนมาทั้งคันนะครับมันก็จะอยู่ในสภาพของการผิวมันดูหมองมัวนะครับดูไม่ขาวเดี๋ยวเราจะมาฟื้นฟูงานคันนี้กันนะครับหลังจากที่เราล้างรถสะอาดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาทำงานยางมะตอยนะครับการที่เราล้างรถก่อนเนี่ยเพื่อให้เราเห็นสภาพโดยรวมของรถนะครับว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างแล้วก็แยกงานเป็นส่วนๆนะครับว่าเราต้องทำงานประเภทไหนยังไงใช้เครื่องมือแบบไหนนะครับใช้น้ำยาชนิดไหนผลิตภัณฑ์ชนิดไหนนะครับเพื่อกำจัดให้มันถูกต้องนะครับสำหรับงานยางมะตอยนะครับเราก็จะใช้เป็นบอดี้โซเวนต์นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวสำหรับทำละลายยางมะตอยนะครับโดยที่มันไม่ทำอันตรายต่อชั้นแลกเกอร์นะครับถ้ายางมะตอยมันค่อนข้างแข็งแล้วอะครับนะแล้วเนี่ยมันเริ่มละลายแล้วนะถ้าใหม่ๆนี่มันจะแบบละลายลงมาเลยนะครับอันนี้น่าจะโดนมานานละนะครับมันจะค่อยๆทำละลายตัวยางมะตอยนะครับออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปขูดไม่ต้องอะไรเลยนะครับเราค่อยๆลูบมันออกนะครับง่ายๆอันนี้เรียกบอดี้โซเวนต์นะครับเมื่อเราล้างผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเจอคราบที่มันฝังนะครับไม่สามารถทำออกด้วยการล้างธรรมดาได้นะครับคราบพวกนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นคราบยางไม้นะครับที่เป็นจุดๆเนี่ยเกิดจากการไปจอดอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเสร็จแล้วเกสรดอกไม้และยางไม้เนี่ยลงมานะครับเดี๋ยวเราต้องเอาออกด้วยการขัดดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันนะครับใช้สำหรับขัดสีรถนะครับไม่ใช่ดินน้ำมันปั้นธรรมดานะครับจะเห็นว่าก่อนเราขัดเนี่ยดินน้ำมันก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเชิญช่างขัดนะครับเราจะขัดกันบนพื้นเปียกนะครับเพื่อนำสิ่งสกปรกเนี่ยออกมานะครับให้มันติดอยู่ที่ชั้นของดินน้ำมันนะครับถ้ามันแน่นมากเนี่ยอาจจะต้องมีน้ำยาอีกตัวนะครับช่วยในการขัดนะครับใช้ร่วมกับดินน้ำมันเราจะเห็นว่ามันจะออกมานะครับเห็นไหมครับดินน้ำมันเราจะทำอย่างนี้ทั้งคันนะครับเพื่อเอาดึงไอตัวสิ่งสกปรกที่อยู่บนชั้นแลกเกอร์เนี่ยออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปเริ่มโปรแกรมรีไวท์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการขัดนะครับด้วยเครื่องอันนี้เราลงเป็นเครื่อง DA ไฟฟ้านะครับกับแผ่นขัดนะครับน้ำยาที่ใช้จะเป็นงานขัดละเอียดนะครับจะไม่ใช่น้ำยาขัดหยาบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเน้นที่คราบฝังนะครับจะเน้นที่คราบฝังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าซ้ายกับขวาหลังจากลงน้ำยาขัดไปแล้วจะเป็นอย่างไรหลังจากเราขัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูที่แสงไฟนะครับแสงไฟแล้วก็ตัวเนื้อมันนะครับมันก็จะขาวมากขึ้นในขั้นที่ฝั่งนี้เนี่ยผิวมันก็จะยังมีเป็นคราบเหลืองแล้วก็คราบต่างๆนะครับหลังจากที่เราขัดเรียบร้อยนะครับขั้นตอนเคลือบสุดท้ายนะครับก็คือการเคลือบสีนะครับที่นี่เราจะใช้เป็นแม็กไกวนะครับซึ่งสูตรของแม็กไกวจะมีหลายสูตรแต่ตัวที่เราเคลือบให้เนี่ยจะเป็นสูตรโพลิเมอร์แว็กซ์นะครับ
ซึ่งจะมีหลายตัวมากตั้งแต่เบอร์21 Ultimate Techwack นะครับอันนี้เราเคลือบให้เลยนะครับรถจะได้มีชั้นฟิล์มนะครับใช้สำหรับการปกป้องนะครับเดี๋ยวหลังจากเคลือบตัวนี้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะเทสน้ำให้ดูว่าน้ำมันไม่เกาะที่ผิวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสน้ำให้ดูนะครับว่าพื้นผิวจะป้องกันน้ำได้ด้วยนะครับน้ำจะวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับและบีบออกอันนี้เป็นคุณสมบัติของโพลิเมอร์นะครับช่วยปกป้องผิวรถด้วยหลังจากที่เราขัดฟื้นฟูพื้นผิวของรถสีขาวเรียบร้อยนะครับด้วยโปรแกรมรีไวท์แสงที่ได้ในการกระทบก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นความเงาก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับการดูแลหลังจากนี้ก็ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราเคลือบด้วยแว็กโพลิเมอร์นะครับอันนี้ที่เราถ่ายไว้เรื่องยางมาตอยนะครับไม่มีแล้วนะครับขาวเนียนเหมือนเดิมละอันนี้ด้านหลังนะครับที่เป็นจุดที่โดนยางไม้หนักๆนะสนใจโปรแกรมฟื้นฟูรถขาวนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าได้ว่าโปรแกรมรีไวท์นะครับราคาไม่แรงขอบคุณมากครับ